ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเส้นทางตาม Google Map นะอันเนี้ยมันจะเป็นถนนที่มาจากจอมทองใช่ไหมพอบ้านแม่กลางหลวงเสร็จแล้วก็วิ่งมาตรงเนี้ยเป็นทางลงไปน้ำตกผาดอกเซี่ยวเสร็จแล้วมันก็เป็นโค้งขวาใช่ไหมโค้งขวาโค้งซ้ายแล้วก็โค้งขวาตรงเนี้ยเป็นจุดลงซึ่งรถมันจอดไม่ได้คือจอดยากมากจอดไม่ได้ใช่ไหมแล้วนี้เราก็ต้องให้รถเนี่ยรถเลยมาตรงที่3แยกรถเลยมาที่3แยกตรงเนี้ยเป็น3แยกบ้านขุนกลางใช่ไหมรถก็จอดตรงนี้แล้วเราก็จะเดินย้อนขึ้นไปประมาณ100เมตรย้อนขึ้นไป100เมตรแล้วก็ลงอันนี้ก็เป็นทางลงทางดินแล้วก็ลงมาที่แดนสงบฟาร์มแล้วตรงนี้เป็นทางลงผาดอกเซี่ยวตรงนี้ตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้จะมีทางรถซึ่งจะเข้าไปหมู่บ้านซึ่งเป็นมันจะไปประจบกับทางที่เขาเดินผาดอกเซี่ยวนั่นแหละแต่ตรงนี้เป็นน้ำตกผาดอกเซี่ยวตรงเนี้ยอยู่น้ำตกคู่รักจะอยู่ตรงนี้มันเป็นน้ำเส้นเดียวกับมันเป็นน้ำเส้นเดียวกะที่ฟาร์มแล้วก็ไหลลงไปเรื่อยๆก็จะไปถึงเป็นน้ำตกผาดอกเซี่ยวซึ่งมันจะเป็นน้ำตกที่แบบว่าหลายชั้นแต่ตรงนี้ก็จะเรียกที่ว่าน้ำตกคู่รักเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าน้ำตกมันเป็นคู่ตามที่เห็นในวิดีโอมันคู่ลงมาแล้วมันก็กระทบหินซึ่งหินตรงนั้นน่ะมันจะเป็นรูปหัวใจก็เลยว่าเรียกน้ำตกเขาก็ตั้งชื่อให้เป็นน้ำตกคู่รักก็แล้วแต่จินตนาการนะมันเป็นส่วนหนึ่งของน้ำตกดอกผาดอกเซี่ยวนั่นแหละเป็นเส้นเดียวกันตรงเนี้ยจะมีสะพานข้ามลำห้วยตรงเนี้ยเรียกว่าลำห้วยสองพี่น้องก็คือลำห้วยที่มาจากน้ำตกสิริภูมิใช่ป่ะมันก็ไหลมาทางนี้เสร็จแล้วมาบรรจบอีกลำห้วยหนึ่งก็จะเป็นลำห้วยสองพี่น้องแล้วก็ไหลลงมาที่น้ำตกคู่รักที่ฟาร์มของเราอ่ะที่อะไรนะที่แดนสงบฟาร์มทำไมถึงตั้งชื่อว่าแดนสงบฟาร์มเพราะว่าเจ้าของเนี่ยอยากให้คนที่มาพักผ่อนน่ะสงบมีความสงบมีความร่มรื่นไม่อยากวุ่นวายเสร็จแล้วตัวเจ้าของอ่ะมีชื่อ3ชื่อนะชื่อชาวเขาอ่ะจำได้แล้วเป็นอะไรชื่อมงหรืออะไรเนี่ยชื่อชาวเขาแล้วก็ชื่อที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ชื่อที่เป็นภาษาไทยชื่ออิสรภาพแต่เขาอยากชื่อความสงบมากกว่าเพราะชีวิตแบบว่ามันดิ้นรนแล้วมันวุ่นวายมากก็เลยให้ตั้งชื่อว่าตรงนี้เป็นแดนสงบฟาร์มนะเป็นพื้นที่ทำกินซึ่งเป็นสโลปสูงชันลาดลงไปซึ่งไม่สามารถที่จะปลูกกระหล่ำปลูกกระหล่ำหรือผักอะไรที่ว่าเป็นผักเศรษฐกิจได้ก็เลยต้องทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลานกลางเต็นท์เพื่อหาอะไรได้สมมติว่าคนที่เข้าไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะปลูกดอกไฮเดรนเยียใช่ไหมจะเป็นสโลปไฮเดรนเยียตอนนี้ตอนที่เราไปนะมันไม่ได้ไฮเดรนเยียก็ยังไม่ได้ปลูกเขาเพาะกล้าไม่ทันแต่นี้คนที่ไปชมเนี่ยอาจจะไม่ได้กลางเต็นท์อาจจะไปเข้าไปชมสวนนะก็เสียค่าชมสวนร้อยหนึ่งเสร็จแล้วเอาร้อยหนึ่งเนี่ยมาแลกเครื่องดื่มได้ก็คือแบบว่าเขาอุตส่าห์ปลูกมาก็ต้องให้ค่าใช้จ่ายเขาหน่อยไม่ใช่ว่าไปถ่ายรูปฟรีๆแต่มันสวยจริงนะสมควรที่จะต้องจ่ายแล้วแหละสวยๆมากเสร็จแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นร้านค้าตรงเนี้ยตรง3แยกตรงเนี้ยตรงลูกศรเนี่ยก็เรียก3แยกบ้านขุนกลางจะมีร้านค้าเยอะแยะเลยแล้วก็หิ้วซื้อของแล้วก็เดินขึ้นมา100เมตรแล้วก็เดินลงมาตรงนี้นะอันนี้ส่วนค่าใช้จ่ายหรืออะไรเนี่ยก็อยู่ในนั้นตอนนี้ทางเนี่ยมันหายากมากถึงเรียกว่ามุมลับคนที่ผ่านรถเนี่ยมันจะวิ่งผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาตลอดเลยแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้มีน้ำตกที่สวยมากอยู่ตรงนี้สวยก็สวยแบบว่าแต่ว่าผาดอกเซี่ยวจริงๆอ่ะมันไม่สามารถกางเต็นท์ได้แต่ตรงนี้มันกางเต็นท์ได้อ่ะเพราะว่าเจ้าของเขาพยายามที่จะปรับดินปรับพื้นที่ให้สามารถเป็นระนาบด้านหน้าเป็นขั้นเหมือนขั้นบันไดอ่ะเป็นขั้นเขาเรียกว่าอะไรนะขั้นบันไดสไลด์ลงไปอ่ะน้ำตกที่เนี่ยแล้ว
และลำธารที่เนี้ยเล่นน้ำได้เรากะว่าเดือนเมษาหรือไม่ก็ให้อากาศมันร้อนกว่านี้นิดนึงเราก็จะไปครั้งหนึ่งแล้วก็จะไปพักตรงนี้แล้วก็จะไปลงเล่นน้ำอันนี้เป็นน้ำที่สะอาดมากเลยนะดูในวิดีโอแล้วสวยเราจะไปช่วงนี้เราไปน้ำตกสวยมากแต่อันนี้พอแค่นี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเราปรับอีกมุมหนึ่งเห็นปะอันนี้ปรับอีกมุมหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยจะเป็นสามแยกก็เดินลงมาใช่ไหมเราเป็นตรงนี้นะอันนี้เราอธิบายให้ฟังอ่ะเพราะว่ามันเป็นมุมลัดแต่ตรงนี้จะเป็นโครงการเกษตรหลวงตรงนี้จะเป็นนาข้าบันไดที่บ้านส่วนกลางก็ใครก็เดินผ่านดอกเซียวแล้วรถก็เดินผ่านดอกเซียวรถก็จะมาส่งที่นี่เลยเสียค่ารถเนี่ย500 บาทเอ้ยเสียค่ารถ150 บาทต่อกลุ่มว่าแล้วเดินถึงหมู่บ้านนะก็จะมีรถมาส่งถึงแดนสงบฟาร์มอันนั้นแค่นี้ก่อนนะถ้าใครไม่ให้ไปอ่านรายละเอียดหรือว่าสอบถามอินบ็อกซ์มาก็ได้ถ้าใครอยากจะไปจริงๆอะนะขอบคุณค่ะ